ศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือหลวงปู่สนเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดเขาคอกร่วมเดินทางเข้าวัดทำบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลากองอำนวยการและทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี2566ที่วัดเขาคอกตำบลศรีกลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพระครูวิบูลย์วุฒิกิจเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าวเขต1เจ้าวาดวัดเขาคอกประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ให้การต้อนรับศิษยานุศิษย์และบุคคลที่เคารพนับถือหลวงปู่ร่วมงานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลากองอำนวยการและร่วมทำบุญรอเทียนพรรษาประจำปีถวายพระไตรจีวรข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษากันเป็นจำนวนมากในการทอดพระป่าครั้งนี้ได้มีผู้บริจาคเข้ากองพระป่าสามัคคีรวมทั้งสิ้นกว่า 154,000 บาทวัดเขาคอกเป็นวัดป่าวัดเขาที่อยู่สุดเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาติดต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9และโรงเรียนเตรียมทหารมีหลวงปู่สนสุมาอดีตเจ้าวาดวัดเขาคอกเกจิอาจารย์ชื่อดังในพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่นเป็นพระปฏิบัติที่เคร่งครัดในวินัยสงฆ์จนเป็นที่เรื่องลือของประชาชนทั่วไปต่างให้ความเคารพนับถือปัจจุบันพระครูวิบูลย์วุฒิกิจเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าวเขต1เจ้าวาดวัดเขาคอกได้เจริญรอยตามครูบาอาจารย์และพัฒนาวัดเขาคอกให้มีความเจริญก้าวหน้ามีญาติโยมและศิษยานุศิษย์ที่เคารพนับถือเดินทางมาร่วมบุญกันอย่างต่อเนื่องในพิธีทอดพระป่าครั้งนี้จะได้นำรายได้สมทบกองทุนก่อสร้างอาคารกองอำนวยการและทำบุญข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2566ต่อไปมาถวายเลยนะโยมนะมันก็จะบอกว่ามีแข็งต่างๆก็ไปๆซะถึงเวลาไม่ไหวแล้วจะไปไม่ได้ก็จะสาธุสาธุสาธุถวายชนะสาธุโตใหญ่อยู่สาธุถวายเชิญนะครับถ้าเป็นแม่มันก็เดี๋ยวมั้งเดี๋ยวจะได้ให้ป้าพอยอมนะพอยอมมันก็จองกันเป็นวันๆไปเกติกาคารังวะวันได้บริบูรณ์ได้จนได้วันเวไว้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสจุดดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าติดทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าอาร้อนเดี๋ยวมีจังหวะ